จนบุรี100 กว่ากิโลเมตรเจอบ่อน้ำพุน้ำร้อนลิ้นถิ่นอยู่กลางลำน้ำแควน้อยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้ำพุร้อนพุน้ำร้อนลิ้นถิ่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นซึ่งบ่อน้ำร้อนอยู่กลางแม่น้ำแควน้อยนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในพื้นที่บ้านหนองเจริญหมู่ที่6ตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นเป็นบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติพบว่าน้ำมีความร้อนประมาณ57องศาเซลเซียสอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำแควน้อยซึ่งมีบ่อน้ำร้อนแช่ตัวทั้งบ่อรวมบ่อส่วนตัวและบ่อสำหรับนั่งแช่เท้าการเดินทางก็สะดวกอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางสายหลักตามทางหลวงหมายเลข323จากจังหวัดกาญจนบุรีถึงลิ้นถิ่นระยะทางประมาณ132กิโลเมตรจากกรุงเทพนายพันทิพย์นวลไทยนายกเทศมนตรีตำบลลิ้นถิ่นเปิดเผยว่าน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติจุดเด่นอยู่ที่น้ำใสสะอาดสีเขียวมรกตล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและอุณหภูมิของน้ำอุ่นๆไม่ร้อนจนเกินไปจึงเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปแช่เพื่อผ่อนคลายสัมผัสน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นร้อนถึง57องศาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับประวัติของพุน้ำร้อนลิ้นถิ่นหรือน้ำพุร้อนหนองเจริญนี้ว่าเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดบริเวณกลางแม่น้ำแควน้อยซึ่งอยู่ในแนวแหล่งความร้อนใต้ดินจนทำให้น้ำร้อนพุ่งออกมาค้นพบมาตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในสมัยนั้นเรียกแถวนี้ว่าหมู่บ้านไดกระต๋าวซึ่งเป็นภาษามอญแปลว่าน้ำพุร้อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นทหารญี่ปุ่นมีการตั้งค่ายพักบริเวณบ้านแก่งแซ่หมู่ที่11บ้านผุทองไล่เลียตามริมแม่น้ำแควน้อยจนถึงหมู่บ้านไดกระต๋าวเล่าว่าทหารญี่ปุ่นมักจะชอบลงแช่น้ำที่พุน้ำร้อนแห่งนี้กันเป็นประจำและได้ถูกพัฒนามาถึงปัจจุบันให้เป็นแหล่งพุน้ำร้อนกลางแม่น้ำแควน้อยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยมีผู้นำหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นห้องน้ำที่สะอาดซึ่งทางเทศบาลได้ประสานหน่วยงานราชการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นขณะนี้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเนื้อที่ตรงนี้ก็โดยประมาณอยู่ประมาณ2ไร่กว่าๆไม่น่าจะเกิน2ไร่ครึ่งนะครับแล้วก็เราได้จัดอัปเดตขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูในส่วนต่างๆอย่างที่เช่นเราต่อเติมบ่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูว่าบ่อเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดขึ้นยังไงก็เลยสร้างบ่อสร้างสะพานให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเพื่อจะได้ดูว่าน้ำพุเนี่ยขึ้นมายังแบบไหนน้ำพุของเราปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ58 องศาซึ่งมันเราไม่โดยทั่วไปเราจะแช่ไม่ได้เราก็ต่อไปที่บ่อแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นน้ำเย็นนี่เราก็ได้ผสมกับน้ำเย็นเป็นน้ำแร่เหมือนกันครับที่จะเอามาขึ้นไปผสมให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้นะฮะบ่อนี้ก็จะเกิดอยู่ในประมาณสงครามโลกโดยพบโดยทหารญี่ปุ่นเล่าสู่กันมานะเล่าสู่กันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าสมัยก่อนก็เอาไก่มาทำที่นี่มั่งเอาไข่มาแช่กันมั่งแต่ต้องใช้เวลาหน่อยต้องมี10-15 นาทีถึง20 นาทีไข่นะเพราะความร้อนมันยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อยู่ที่58 องศาครับครับแล้วตรงนี้นะฮะนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างครับที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างนี้นักท่องเที่ยวเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากก็เข้ามาก็จอดรถในตามตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้แล้วก็เข้าไปก็อาจจะต้องแช่ขาก็ต้องล้างขาก่อนล้างตัวก่อนทำความสะอาดตัวเองเพื่อจะเข้าไปข้างในบ่อเราจะดูแลเรื่องความสะอาดมากนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวอายุเกิน60 ปีขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆแต่ถ้านักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ที่อายุยังไม่เกิน60เนี่ยอาจจะมีค่าบำรุงช่วยจ่าเป็นเดือนพนักงาน20 บาทครับแล้วก็เด็กก็10 บาทต่างชาติก็50 บาทเด็กต่างชาติก็30 บาทครับปัจจุบันพี่น้องประชาชนมาใช้ค่อนข้างเยอะไหมครับเยอะครับซึ่งตั้งแต่ได้อัปเดตขึ้นมานี้ก็อาศัยจะผู้นำทั้งทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านท่านประธานหรือสอทอเข้ามาช่วยกันดูแลช่วยบำรุงรักษาแล้วก็ช่วยกันประโคมข่าวส
สื่อต่างๆให้เข้ามาก็เยอะครับแล้วก็เป็นที่พึงพอใจนักท่องเที่ยวพอสมควรนะครับข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปีชาไหลวารินรายงาน